ไปดูข่าวทีหนึ่งนะวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องนี้เลยนะครับ China retail sales นะครับ Surprise with faster growth นะครับก็บอกเลยว่าจีนนะเมื่อวานมีการประกาศตัวเลข retail sales เช่นเดียวกันไม่ใช่อเมริกาอย่างเดียวนะครับก็เติบโตขึ้น4.6นะ in August from years ago นะครับก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็โตกว่านะครับ Beat expectation 3% growth นะครับก็ถ้าเทียบกับ คาดหวังเอาไว้นะคาดาไว,ว้ว่าประมาณสักสปรปรากฏว่าประกาศออกมา4.6%กอ็ตก็ต้องบอกว่ามันดีดีเวอร์นะฮะดีกว่าเดิมเวอร์เวอร์เลยนะฮะ late, used, อัะนเอ็มพลอยเลดยูสเอ่อสิบหกถึงยี่สิบสี่คืองี้หลายคนเขาก็ตั้งคำถามว่าตัวเลขพวกนี้มันมีความ ทิ่งตรงแค่ไหนแต่ถ้าเราดูจากตัวเลขตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนก็มีการรีบาวเช่นเดียวกันนะก็ไม่ได้ว่าบริโภคน้อยขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็มีการเพิ่มการบริโภคขึ้นมานะคาดไว้แค่3%คงคงจะไม่ชอปปิง้งไม่ใช้จ่ายแล้วนะปรากฏว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะก็มีการใช้จ่ายขึ้นมาบ้างนะครับ amount of cash bank needs to have hand by 25 basis point นะครับก็แบงค์ชาติจีนนะครับอ,ออกมาพูดแล้วว่า cut amount of cash that bank n e e d to have นะครับก็มีการบอกว่า,เ,าเงินสำรองของแบงค์เนี่ยที่จะต้องเก็บเอาไว้เนี่ยมีการตัดออกอีกประมาณ0.25เพื่ออะไรครับเพื่อให้เงินมันเข้าไปสู่ระบบไปเวียนในระบบมากขึ้นนะแบงค์อาจจะคำนึงเรื่องของ Stability น้อยลงหน่อยนะอาจจะไม่ต้องสำรองเงินไว้เยอะถ้าสำรองเงินไว้เยอะเงินมันก็กัก,กอยู่กับตัวเองเยอะใช่ไหมก็เอาเงินเนี่ยปล่อยไปในระบบบ,บ้างนะเพื่อให้มันได้ปล่อยกู้ไปบ้างเลยไปทาอะไรบ้างเนี่ยเพื่อให้มันไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจ จะได้ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจบ้างนะคะนี่คือนโยบายล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็สื่อจีนเองก็รายงานตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะงั้นเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็มีการกระตุ้นเล็กๆน้อยๆแล้วกันกับจีนนะฮะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นการไม่ผีผามการไม่กระตุ้นแบบรวดเดียวทีเดียวนะรอดูลาดเดเ่าอันนี้คือชัดเจนนะว่าจีนจะทําแบบนี้นะสไตล์แบบค่อยๆ ค่อยๆไปค่อยๆปรับนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายถ้ากระตุ้นแบบผีภาพนะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเผื่ออะไรเกิดแล้วกันคือถ้าคุณไปลดดอกเบีย้ยแบบพวบๆวบนะฮะเพื่อที่จะแก้เงินเฟอ้อถูอว่าไอ้ไม่ใช่เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะเศรษฐกิจไม่ดีคุณก็ลดแบบพวบๆวบเลยเพราะว่าลดเสร็จจะได้เกิดการกู้ไปโน่นนี่นั่นนะ,ะแต่คุณต้องดูสภาพแวดล้อมของออชาติตะวันตกแล้วก็ อเมริกาด้วยนะตอนนี้อเมริกาเนี่ยซัดดอกเบีย้ยไปไกลเลยนะ5.25ในขณะที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้4.5คือสูงมากนะฮะเวลาประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยขึ้นดอกสูงๆนะฮะกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งนะเป็นอาหาหน้ากันสวนทางนะลดลงเนี่ยมันก็จะไปเข้าอีล็อกเดียวกับญี่ปุ่นนะฮะก็คือค่าเงินมันก็จะอ่อนแบบอ่อนแบบยวบเลยนะฮะอ่อนแบบยวบยาบเลยเพราะว่าคนก็จะเกิดเกิด carry trade อะนะฮะก็คือที่เขาเรียกว่า ไปกู้ที่หนึ่งเพราะาดอกเบี้ยมันถูกไงไปกู้มาที่หนึ่งแล้วเอาไปฝากอีกที่หนึ่งนะฮะเพราะว่ากู้กู้จากจีนมันถูกไงหรือกู้จากญี่ปุ่นมันถูกถ้าถ้าจีนลดเยอะๆนะแล้วก็ไปฝากที่อเมริกาที่ยุโรปอะไรเงี้ยมันก็จะ,ะดีกว่านะับกลายเป็นว่าไม่ต้องทําอะไรนะเกิด c a r r y t r a d e ซึ่งการทําลักษณะนี้เงินมันก็จะไหลออกนอกประเทศเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นท้าทายมากสําหรับการแก้เงินเฟอ้เอไม่ใช่การแก้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีของจีนในช่วงนี้นะฮะนี้ ไม่รู้ว่าจงใจกันหรือเปล่านะเล่นล็อกกันไปล็อกกันมาตอนนี้ก็แก้ยากอยู่พอสมควรนะครับจีนจะขยับอะไรก็เหนื่อยนิดนึงนะโลนกิดกันการค้าอีกนะก็เรียกว่า,าวางหมากกันมาพอสมควรแล้วกันผมเชื่อว่าฝั่งยุโรปเองก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเก็มีการวางหมากล็อกจีนไว้ในหลายๆด้านนะฮะ